สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยไทยนะคะวันนี้เราก็มีรีวิวของเล่นเจ๋งๆมาฝากน้องๆกันอีกเช่นเคยอีกแล้วเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นเซตจาก Grocery Gang นะคะซึ่งเราก็ได้รีวิวบ้างไปบางเซตแล้วโดยเซตนี้เนี่ยเป็นเซตซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบบฉบับของ Grocery Gang เนี่ยก็ต้องเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีความขยะแขยงพอตัวเลยเพราะว่าของคอลเลกชันของเล่นอันนี้นะคะเขาก็จะนำเสนอของเล่นที่แบบมาในสไตล์หน้าขยะแขยงซึ่งไม่รู้ว่าไอเดียแบบนี้เนี่ยที่ค่อนข้างจะประหลาดนิดนึงเนาะมาจากไหนกันแต่ก็ดูท่าจะเป็นอะไรที่ยอดฮิตน่าดูเลยนะคะในเซตนี้ที่เราได้มาอันนี้เป็นเซตของเล่นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทุกอย่างเลยมีตั้งแต่น้ำฮอทดอกมีเครื่องหลายๆเครื่องเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างมีเครื่องสลัชชี่ด้วยไว้ทำพวกน้ำปั่นเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของแคชแพ็กมีอะไรอีกเนี่ยด้านหลังเราก็มีชั้นวางของพร้อมกับสินค้าอาหารที่มีไว้บริการในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะคะมีอะไรก็ไม่รู้ห้อยเต็มไปหมดตรงบนหลังคานะมันดูน่าขยะแขยงมากเลยแปลกดีนะคะนี่ก็เป็นจินตนาการของผู้ทำของเล่นที่แบบค่อนข้างบันเจิดมากพออันนี้ก็มีแบบเครื่องคิดเงินด้วยนะคะซึ่งเครื่องคิดเงินอันนี้ก็ดูเหมือนจะมีไฮไลท์อะไรบางอย่างด้วยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะค่อยๆมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าแล้วก็จะมารีวิวแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยให้เพื่อนน้องๆดูกันละกันนะคะพอเราแกะออกมานี่เดี๋ยวขอแกะแป๊บนึงนะตอนนี้เราก็มีโครงของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของเราแล้วนะคะซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตของเราวันนี้เนี่ยเป็นร้านที่มีธีมในการธีมนี้ก็คือเป็นธีม Grocery Gang หรือว่าธีมเป็นสินค้าแห่งความขยะแขยงนั่นเองส่วนนี้ก็เป็นส่วนแคชเชียร์นะจ๊ะมีอ๋อนี่ไงพอกดแล้วมันก็จะเด้งได้ด้วยคือกดปุ๊บก็จะเปิดลืมชักได้ด้วยตรงนี้ก็เป็นชั้นวางของมีตู้เก็บอาหารหรือเปล่าอารมณ์ตู้เย็นอย่างเงี้ยหรือตู้ไอติมเดี๋ยววางไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็ดูซิมีอะไรอีกนะตรงนี้นี่ไงเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะเวอร์ชันแบบน่าเกลียดก็คือเป็นฮอทดอกกับเจ้าน้ำอัดลมมาเป็นแก้วหน้าตาแบบขยะแขยงมากอุ้ยอีเราก็วางไว้บนชั้นวางนะคะตรงนี้เราก็มีเครื่องไมโครเวฟด้วยพอกดแล้วมันก็ทำงานสไตล์ของเล่นนะเนาะสามารถเอาไว้เวฟฮอทดอกก็ได้นี่เอาฮอทดอกเข้าไปปุ๊บเราก็จะเวฟกดปุ๊บมันก็จะหล่นลงมาเหมือนเป็นสีอย่างนี้นะคะมันก็จะอยู่ข้างล่างนั่นเองมีความน่ารักมุงวิ่งดีเดี๋ยววางไว้ก่อนเนาะตรงนี้นะคะก็เป็นที่ทำน้ำสลัชชี่มีเครื่องแบบอันใหญ่มากซึ่งวางไว้ด้านบนเนาะไว้แบบมันเป็นเครื่องทำน้ำหรือมีเครื่องประดับกันแน่เนี่ยคือมันเอาเป็นว่ามันเป็นรูปร่างของสลัชชี่นั่นเองนะคะซึ่งก็ทำได้เห็นไหมพอเอาแบบน้ำขึ้นไปวางกดปุ๊บมันก็จะไหลลงมาบนช่องนี้เหมือนปล่องไฟอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของเขานั่นเองนี่ก็สามารถเด้งได้นะคะเป็นวิธีการเสิร์ฟลูกค้าใช่ไหมเนี่ยมันคืออะไรไม่แน่ใจคือคิดเงินปุ๊บแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะเด้งออกเลย
นี้อันตรายนะนอกจากนี้เนี่ยของเล่นต่างๆก็อาจจะเอาไปประดับไปเสียบไว้ตรงไหนมีทั้งบนนี่บนเพดานก็ได้มันก็จะห้อยหัวลงมาเหมือนมันเป็นสัตว์มีชีวิตอะไรประมาณนี้เลยเนาะพร้อมมีลูกตามันก็มีความน่ารักน่าชังมากๆเลยนะคะจะเอาของเล่นไว้ตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้ในเซตก็ยังมีตัวสินค้าหลายอย่างเนาะทั้งไอเทมทั้งขนมปังทั้งของกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่เรามักเจอกันในร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะคะมีฉากมาให้มีอะไรมาให้ด้วยดูสิสารพัดคอลเลกชันเลยถ้าน้องๆคนไหนเคยดูคลิปรีวิวอันก่อนๆที่เราเคยรีวิวมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าในบรรดาเซตของโกเซอร์แกงเนี่ยมันมีคอลเลกชันที่น่าสะสมเยอะแยะมากทั้งแบบหาได้ทั่วไปแล้วก็ทั้งแบบหายากก็มีเช่นกันนะคะดูสิมีขวดน้ำอัดลมสุดยอดมากสำหรับเราไม่รู้จะเอาไว้ไหนแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแช่ไว้เวลาเราอยากเล่นตัวไหนเราก็ค่อยๆเอาออกมาเสิร์ฟก็ค่อยเอาออกมาประดับแล้วแต่ตามที่ว่าเราต้องการให้จะเล่นกับมันยังไงนั่นเองนะคะไม่รู้ว่ามีน้องๆคนไหนสะสมตัวกระเซยแก๊งตัวนี้หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ช่วยกันนะเขียนบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์เซ็กชันข้างล่างด้วยนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะรีวิวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกนะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเรื่อยๆด้วยนะมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปวิดีโอรีวิวของเล่นตอนหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ